อาจารย์ลักษรขานิเทศหรือว่าโหนฟันธงนะคะได้เดินทางมาร่วมทบุญในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะอาจารย์ลักษรขานิเทศหรือโหนฟันธงนะคะได้นํานางใหม่คําแสงใสอายุ74ปีชาวบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวซึ่งเป็นคนไข้ในอุปการะข,ของอาจารย์ลักษ์มาทําการรักษาที่โรงพยาบาลเอกอุดรจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่อาจารย์ลักษ์นะคะได้เดินทางไปร่วมทําบุญที่สปปลาว และพบกับนางใหม่ที่มีอาการป่วยปวดท้องอย่างหนักจึงได้ให้ความช่วยเหลือนำตัวมารักษาโดยมีดรบรรเจิดชัดไพฑู์ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรพร้อมคณะให้การต้อนรับทั้งนี้ดรบรรเจิดนะคะรู้สึกซาบซึ้งในเจตนารมณ์ของอาจารย์ลักษ์ประกอบกับทางโรงพยาบาลเอกอุดรดำเนินง,งานตามแนวนโยบายของบรรษัทพิบาลจึงร่วมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นทำการตรวจวินิจฉัยโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งเป็นเงินจำนวนกว่า18,000บาทค่ะ และหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ลักษณ์ได้เดินทางไปร่วมทําบุญเพื่อร่วมบุญร่วมสร้างพระประธานประดิษฐานณวัดป่าปานอุทิศวนารามตมบลเสรเพลออาเภอกุุภาวีปจจังหวัดอุดรธานีซึ่งวัดแห่งนี้นะคะก็เป็นวัดที่อาจารย์ลักษณ์นั้นให้ความศรัทธาโดยมีพระอาจารย์โอลานภูริปัญโยเป็นเจ้าอาวาสทั้งนี้อาจารย์ลักษณ์ได้ทําบุญด้วยการถวายเครื่องทยธรรมพร้อมนาทองคําบริสุทธิ์หนัก9บาทเงินบริสุทธิ์และจะตุปัจจัยรวม10,000แบาทที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญ พร้อมกันนี้ค่ะก็ยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเด้นร่วมทําบุญสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐานนวัดป่าปานอุทิศวนารามโดยจะทําการประกอบพิธีเททองในวันที่26พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ